ลับมาแล้วนะคะเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บมากเฉลยก่อนว่าไอ้ที่น้องคนนั้นมันให้มาเนี่ยเพราะมันไม่ไหวมันเจ็บคือเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีความสามารถในการทนเรื่องบิวตี้เนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงมากต่อให้น้องเขาหวานเย็นขนาดไหนเขาก็ยังไม่ไหวอยู่ดีเขาก็เลยส่งมาบอกว่าเจ๊เอาไปทำเถอะแล้วมันก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเขาให้นะแต่เจ๊ไปลองดูแล้วกันว่าเจ๊จะไหวหรือเปล่าอ้าวทำมากี่ครั้งคะที่บอกเจ็บเจ็บโดนไปแล้วประมาณ6ค่ะแล้วยังเหลืออีกประมาณ6ซาดิสไม่ใช่ค่ะอย่างที่บอกอ่ะมันเจ็บแค่ตอนแรกที่ก๊าซเข้าไปแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้สึกแล้วไงแล้วมันตึงๆมันตึงค่ะพี่คือขาเนี่ยจะตึงออกมาเลยแล้วก็บวมพอก๊าซมันเข้าไปอยู่ในนั้นมันแค่ฟูแล้วมันก็กำลังทำกระบวนการของมันอยู่อย่าไปหวังว่าคาร์บอกซี่ฉีดเข้าไปแล้วไม่ต้องทำไรนั่งกินนอนกินแล้วจะผอมเปล่าคุณต้องกระชับร่างกายคือต้องกลับไปออกกำลังกายเพื่อที่จะให้เหงื่อออกเพื่อที่จะเผาผลาญให้มากขึ้นเจ็บของน้องโมเมครั้งแรกกับเจ็บของพี่จอยก็ไม่เหมือนกันเจ็บแค่ไหนคะคือเอาอย่างนี้หนูไม่เคยคลอดลูกกับพี่แต่หนูคิดว่ามันคงใกล้เคียงคือมันแบบพี่ก็ไม่เคยคลอดคือก๊าซเนี่ยเวลาปล่อยมันจะมีทั้งปริมาณก๊าซและความดันก๊าซตัวที่เจ็บเนี่ยคือความดันก๊าซไม่ใช่ปริมาณก๊าซสิ่งที่ทรมานใจน้องที่สุดคือการปล่อยครั้งแรกมันเหมือนเป่าลูกโป่งใช่ไหมถูกคาร์บอกซี่เนี่ยมันเหมาะกับคนที่อ้วนมากและไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อคือมันจะจับง่ายแล้วมันจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเป็นคนมีกล้ามเนื้ออยู่บ้างมันจะต้องแทรกกล้ามเนื้อเพื่อไปหาไขมันและต้นขาเนี่ยกล้ามเนื้อใครก็มีไงความซวยคือปกติเราเป็นคนออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แรงดันตรงที่มันแทรกกล้ามเนื้อเนี่ยมันทำให้แบบร้าวรานอ่ะคือแบบไม่เหมือนฉีดวัคซีนใช่ไหมคือเหมือนไอ้ยาแก้หวัดที่มันแบบปวดอ่ะแต่มันนานกว่าแต่มันแบบคือพื้นที่มันใหญ่ไงแล้วพี่ที่ทำเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่งบเลยอัดเขาไปอย่างตึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบแต่มันได้ผลถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วไม่ตึงเนี่ยมันไม่สู้กับปริมาณไขมันของเราอะเจ็บมากเหมือนตายอะแค่นี้แหละค่ะแล้วตกลงเนี่ยพอใจกับความเจ็บปวดที่ได้รับผลของความเจ็บปวดที่ได้รับไหมคะ Beauty is a sacrifice นะand you have to work for it ไม่มีความสวยอะไรที่ได้มาโดยไม่เจ็บนะด้วยความที่เราเนี่ยพยายามวิธีธรรมดามาแล้วด้วยการออกกำลังกายอย่างสู้ตายเราเป็นคนไปฟิตเนสอย่างเคร่งครัดและทุกอย่างก็ยังไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องหาตัวช่วยอื่นๆแล้วตัวช่วยนี้ถ้าให้แนะนำเนี่ยสำหรับเรารู้สึกว่าโอเคเลยนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดไม่ชอบออกกำลังกายก็ต้องมีเงินเพราะว่าต้องไปทำคอร์สนวดยกกระชับอีกหลังจากนี้พี่บอกว่าเห็นผลให้เห็นผลยังไงมั่งคะคือจริงๆแล้วมันก็ยังใหญ่อยู่นะคะ okay. ถึงได้บอกว่าต้องทำอีกเขาก็จะวัดไว้ให้อย่าง Love Handle เราเนี่ยหายไปแล้วที่เราบอกกันว่ามันเป็นข้างหลังตรงนี้ซึ่งมันจะทำให้เกิดเอวของผู้หญิงเนี่ยมาแล้วค่ะยังเหลือข้างหน้าเพราะว่าเราเป็นคนที่กินเก่งมีกล้ามท้องมีกล้ามท้องเป็นลูกเดียวกันไม่ใช่ซิกแพคนี่เหมือนดิฉันเลยถูกแต่ละครั้งที่มูเมย์ไปทำต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ทำทุกส่วนทำแยกกันไปบางครั้งก็ทำต้นขาบางครั้งก็ทำหน้าท้องบางครั้งก็ทำแล้วแต่ตอนนี้ดิฉันเริ่มมาที่ต้นขาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นขากันถามหน่อยมันมีคอมพลิเคชันหรือว่าผลข้างเคียงอะไรไหมคะเราพูดถึงโปรสไปแล้วเราก็ต้องมีคอนถูกต้องไหมคะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เมย์ได้ยินมาจะเป็นของผู้หญิงและสำหรับตัวเองที่เจอนะคะนั่นก็คือทำให้วงจรรอบเดือนเราผิดปกติเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบขับถ่ายของเราไงคะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เมย์ทำใกล้ช่วงที่ตัวเองมีรอบเดือน มันก็เลยทำให้รอบเดือนกระเถิบออกไปได้ยินมาเท่าที่มีเนี่ยก็คือมีเรื่องของการมากระปิบกระปอยตลอดทั้งเดือนคือไม่สามารถควบคุมในเรื่องตรงนี้ได้เท่าที่ทราบเนี่ยก็ไม่มีเรื่องอื่นที่บอกนั่นแหละว่าถ้าคุณคิดว่าทำคาร์บอกซี่แล้วคุณจะตัวผอมเล็กกระชับแล้วไม่ไปทำอะไรต่อนอกจากนั้นมันก็จะกลายเป็นหนังเหลวๆเพราะว่าหนังคุณยืดออกมาไขมันคุณหายไปมันก็เหี่ยวคือถ้าจะทำต้องไปศึกษาหาข้อมูลว่าทำแล้วคุณต้องทำอะไรต่อคุณต้องปฏิบัติตัวยังไงคุณต้องดูแลตัวเองยังไงจะเสียตังค์แล้วจะเจ็บตัวแล้วมันก็ต้องให้ได้ดีบางที่เนี่ยเขามีการกำหนดอยู่เลยคุณจะเห็นได้ก่อนที่จะทำเขาจะกำหนดว่าต้นขาให้เขาให้เท่านี้ซีซีคือถ้าไปเจอกำหนดลักษณะนั้นโมเมนไม่แนะนำคือให้แนะนำกับที่ฉีดได้ตามปริมาณที่คุณรับได้ยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้เพราะบางคนจริงๆอาจจะไม่จำเป็นจะต้องได้ก๊าซเยอะก็ได้ก๊าซที่ฉีดเข้าไปที่โมเมพูดมันคือคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประเภทของคาร์บอนไดออกไซด์ประเภทต่างๆมันมีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมภาคผู้บริโภคอย่างเช่นในฟู้ดคอร์ทเนี่ยค่ะที่กดน้ำเป๊ปซี่นั่นก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เป็นแลบคุณภาพคือที่ใช้ในเกี่ยวกับการแพทย์นะคะควรจะเป็นประเภทนี้ย้ำนะคะควรจะเป็นประเภทนี้
ที่นำมาใช้ฉีดคาร์บอนให้เราเท่านั้นก็แนะนำให้ไปตามสถานความงามที่มีชื่อเสียงหน่อยคุณอาจจะบอกว่าหัวมันแพงจังเลยแต่ยอมเถอะค่ะดีกว่าฉีดเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเราฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็เกิดผลเสียตามมานึกออกปะตัวไหลหน้าไหลนี่ไม่ไหวนะประเภทซื้อ1คนแถมอีก3คนไม่เอาอย่ายอมหน่อยไอ้ตัดออกอะมุมไม่ค่อยกลัวไอ้ฉีดเข้าเนี่ยค่ะเราเห็นย้อยเห็นหินงอกหินย้อยกันมาหลายรายแล้วเพราะฉะนั้นแก้ยากด้วยเนาะศัลยกรรมซ่อมเนี่ยแพงกว่าข้อสิทธิ์ข้อช่วยคุณน้องที่ต้องทำต่อไหมคะทำค่ะไม่ได้ออกทำค่ะเจ็บเหมือนตายแต่ทำต่อค่ะผู้หญิงผู้หญิงกลับมาเซรนเดอร์ถ่ายชุดว่ายน้ำมันไปหน้าเลยไปนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ข้อมูลดีๆน่าสนใจมากๆเลยไปลองของมาแล้วให้เจ๊จอยมีรายการทำในวันนี้นะคะเจ๊จอยไม่ต้องไปลองเองใช่ขอบคุณมากค่ะใจช่วยนะคะ